เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ93นะครับกราฟที่แสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุมีความอัตราเร่งคงที่ A คงที่แล้วเขาบอกว่าเขาให้อะไรมาเขาให้ ST ให้ VT มาเพราะฉะนั้นแล้วถ้า A คงที่เนี่ยหมายความว่าอะไรสมมุติให้ A เป็นบวกนะ A A เท่ากับจากสูตร A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราวาดกราฟอะระหว่าง V กับ T อะเราจะเห็นว่า A อะมันคือความชันป่ะเพราะเหมือน A เท่ากับเดลต้า Y ส่วนเดลต้า X อะอ๋อพี่ว่าอย่างนี้เดี๋ยวสมมุติ M เท่ากับเดลต้า Y ส่วนเดลต้า X อะของกราฟเส้นตรง Y เท่า X อะเราจะเห็นว่า m เป็นความชันของกราฟใช่ไหม m คือความชันเพราะฉะนั้นถ้า a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t แสดงว่า a ก็คือความชันกราฟ vt เพราะฉะนั้นอัตราเร่งคงที่ก็คือกราฟที่มีความชันคงที่ความชันคงที่ก็คือข้อไหนบ้างของกราฟ vt ความชัน vt คงที่เพราะฉะนั้นแล้วความชัน vt คงที่ก็คืออันนี้พี่เขียนผิดนะอันนี้พี่หยิบผิดข้อโทษทีข้อ3 4 VT แล้วก็ข้อ12เป็น SC กับ VT เพราะฉะนั้นถ้า V คงที่ข้อนี้ถูกไหมถูกเพราะว่า V คงที่นะเออไม่ใช่ V คงที่แปลเป็นกราฟเส้นตรงนะเพราะว่า A เท่าเดลต้า V ส่วนเดลต้า T แสดงว่า A ถ้าความเร่งคงตัวแสดงว่าความชันคงที่ความชันคงที่แปลว่ากราฟ VT คงที่ปรากฏว่าข้อนี้คงที่เหมือนกันไหมคงที่จะติดลบเพราะฉะนั้นข้อ2กับข้อ4ก็ถูกเหมือนกันจริงๆข้อนี้ตอบได้2ข้อนะแต่ว่าเฉลยเขาตอบข้อ2เพราะว่าข้อจะมองว่าอัตราเร็วคงที่เขาอาจจะมองแค่ A เป็นบวกอันนี้ A มันติดลบอ่ะ A นี้เป็นบวก A นี้ติดลบนะเพราะว่าสโลปนี้เป็นบวกนี้ซบนี้ติดลบเขาเลยมองว่าเอาเฉพาะอันที่เป็นบวกก็แล้วกันส่วนข้อ1กับข้อ3เนี่ย S กับ T จะเห็นว่ามันเป็นเส้นตรงใช่ป่ะ S กับ T เป็นเส้นตรงแล้วจากสูตรไอ้นี่จากความชันกราฟ SC คือความอัตราเร็วเพราะฉะนั้นเนื่องจากความชันมันคงที่แสดงว่าจากความชันของกราฟ SC คืออัตราเร็วความชัน ST คืออัตราเร็วใช่ไหมเพราะฉะนั้นความชันคงที่แปลว่าอัตราเร็วต้องคงที่ด้วยอัตราเร็วคงที่แปลว่า A เป็น0ใช่ไหมA เป็น0อันนี้ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกัน A เป็น0เหมือนกันเพราะว่าความชันคงที่เพราะฉันข้อนี้ยิ่งตอบข้อ2ครับคือเรื่องพวกนี้เป็นการวิเคราะห์กราฟเหมือนกันว่าเราก็ต้องแม่นๆนิยามหน่อยว่าอะไรคืออะไรพื้นที่ความชันกราฟ SC คือความเร็วพื้นที่ใต้กราฟ VT ระยะทางความชันกราฟ VT คือความเร่งนั่นเองครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะขอเสร็จทั้งหมดกับน้องหน่อยเห็นป่ะข้อสอบตอบ3เห็นป่ะแค่เข้าใจนิยามของเลขก็